ไปดูความร่วมไม้ร่วมมือกันหน่อยนะคะของพี่น้องชาวชนเผ่าบนดอยสูงค่ะที่อำเภออมก๋อยแล้วก็อำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำพืชผักกว่า30ตันค่ะแล้วก็ข้าวสารดอยอีก5ตันนะคะบรรจุค่ะใส่รถบรรทุกพ่วงแล้วก็รถกระบะนับ10คันเลยนะคะมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ค่ะเขานำฟักทองนะคะพริกเม็ดใหญ่แล้วก็มะเขือเทศอีกรวมๆกว่า30ตันค่ะข้าวสารดอย5ตันมาคัดแยกใส่ถุงบริเวณลานจอดรถนะคะหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อแจกฟรีให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่นำไปปรุงอาหารบริโภคในช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนบางคนเนี่ยตกงานแล้วก็ขาดรายได้ค่ะโดยจำกัดให้ครอบครัวละ1ชุดนะคะทั้งนี้พี่น้องบนดอยสูงค่ะขอมีส่วนร่วมในการก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันโดยทำการแจกจ่ายไปตั้งแต่ช่วง9โมงที่ผ่านมานะคะที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่มีการจัดระเบียบนะคะตรวจวัดไข้แล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เว้นระยะห่างกันไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพียบเลย